วมีใครแฝงตัวมากับนายอีกไหมไม่มีฉันเห็นนะว่านายคุยกับพ่อฉันจองตั้ง300ห้องนี่พี่จูดี้เขาบอกหรือเปล่าว่าใครจองแล้วจองไปจัดงานอะไรรู้เรื่องป่าสิงจัดงานไหมงานอะไรรู้แค่ว่าเชิญแขกมาเป็นร้อยฉันว่ามันจะต้องประชุมธุรกิจเถื่อนของมันแน่แต่ท่าทีมันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับตั้งแต่มันออกไปคุยสายกับคนที่มันเรียกว่าท่านกูจะไม่ยอมอยู่ใต้มึงอีกต่อไปกูเองจะขึ้นมาเป็นใหญ่แทนมึงเสือตัดสินลิงหลอกเจ้าจันทร์ถึงพุธ1ทุ่มตรง